เรื่องจริงสเปเชียลท่านผู้ชมครับนี่คือพิพิธภัณฑ์รถไฟของประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในว่าประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีวิวัฒนาการรถไฟที่ดีที่สุดในโลกนั้นเป็นอย่างไรครับและตอนนี้เรื่องจริงผ่านจอก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมืองไซตามะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตอนเหนือของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับและขณะนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์รถไฟซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรถไฟของประเทศญี่ปุ่นไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญกับการรถไฟเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นหน้าตาแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของประเทศนะครับดังนั้นประเทศในแถบทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าเกาหลีก็พยายามที่จะพัฒนารถไฟของตนเองนะครับให้ก้าวไกลไปกว่าประเทศญี่ปุ่นอยู่เสมอนะครับแต่ประเทศญี่ปุ่นก็พยายามที่จะพัฒนารถไฟของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและความรวดเร็วนะครับให้ก้าวไกลขึ้นไปอีกและด้วยการแข่งขันเหล่านี้นี่เองนะครับทำให้การรถไฟของประเทศญี่ปุ่นจึงก้าวไกลและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งครับได้รับเกียรติจากพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับให้ขึ้นไปนั่งบนห้องของคนขับนะครับหรือว่าคอกพิทนะครับนี่เลยเป็นชินคังเซ็นรุ่นแรกของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากรุ่นนี้แหละครับที่เป็นชินคังเซ็นที่ทันสมัยอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาไม่ได้ใช้ชินคังเซ็นรุ่นแรกนี้แล้วนะครับจะเป็นรถที่ทันสมัยไปหมดแล้วแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของรถไฟชินคังเซ็นของญี่ปุ่นครับหากถามถึงสุดยอดนวัตกรรมในประเทศญี่ปุ่นรถไฟชินคังเซ็นคือหนึ่งในคำตอบของคุณแน่นอนเพราะด้วยความเร็วความสะดวกสบายความปลอดภัยและตรงต่อเวลาต่างไปที่ยอมรับจากคนทั่วโลกและคนญี่ปุ่นเองก็มีความผูกพันลึกซึ้งกับรถไฟของพวกเขามากเรียกได้ว่ามันคือความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับและนี่คือรถไฟชินคังเซ็นนะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกของประเทศญี่ปุ่นนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อ51ปีที่แล้วและชินคังเซ็นรุ่นแรกนี้นะครับก็มีความเร็วสูงสุดที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่สูงที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นนะครับก็รถไฟรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบของชินคังเซ็นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันครับก็เป็นการทดลองขับซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับชินคังเซ็นรุ่น E200นะครับก็ได้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟจริงๆนะครับจงครับเขาก็จะมีคำสั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าเราต้องทำอะไรต่อไปแล้วเขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาอาจจะมีแผ่นดินไหวอาจจะมีรถไฟเสียหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องให้น้องอุ้ยคอยแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับตอนนี้ผมเหยียบเต็มที่ก็ต้องบีบแต่นิดนึงนะครับเพื่อตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับถือว่าเร็วมากเข้าโค้งก็ต้องเอียงนิดนึงเพราะว่ามันจะได้รับโค้งอ
านะครับซิมูเลเตอร์นี้เขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่าจริงแล้วระบบรักษาความปลอดภัยของซิงเกิลเซนนั้นไม่ว่าคนขับจะเกิดความผิดพลาดขนาดไหนแต่ระบบอัตโนมัติจะสามารถทำให้รถไฟเนี่ยหยุดจอดหรือว่าขับเร่งความเร็วลดความเร็วได้ในอัตราที่เขาต้องการแล้วก็จะเกิดความปลอดภัยสูงสุดครับไม่น่าเชื่อครับว่าประเทศไทยเรามีโครงการเรื่องรถไฟมาก่อนญี่ปุ่นแต่ด้วยปัญหาต่างๆตั้งแต่ในอดีตทำให้ไทยเราเริ่มต้นเปิดทางเดินรถช้ากว่าญี่ปุ่นประมาณ20ปีจนมาถึงปัจจุบันคงไม่ต้องนับวิวัฒนาการกันแล้วนะครับเพราะเรายังคงห่างชั้นกับรถไฟชินคันเซ็นอยู่นับชั่วอายุคนโดยเฉพาะมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและตรงต่อเวลาชนิดเรียกได้ว่านับกันเป็นวินาทีต่อวินาทีจริงท่านผู้ชมครับเรากำลังมุ่งหน้าไปเซนไดด้วยชินคันเซ็นคันนี้นะครับซึ่งมีความเร็วมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นระยะทางจากโตเกียวไปเซนไดก็ประมาณ350กิโลเมตรนะครับแต่ชินคันเซ็นคันนี้ใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองราคาค่าตั๋วก็ประมาณ 11,000 เยนหรือ3,000กว่าบาทครับหากนับสถิติที่มีการบันทึกแล้วปัจจุบันรถไฟที่มีความเร็วที่สุดในโลกกลับเป็นรถไฟ TGV ของประเทศฝรั่งเศสโดยบันทึกความเร็วไว้ที่572กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นั่นเป็นการทดสอบเพื่อทำสถิติเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ความเร็วที่นำมาใช้ในระบบขนส่งมวลชนปกติส่วนชินคันเซ็นคิดต่างออกไปพัฒนาการความเร็วของพวกเขาต้องสามารถใช้งานได้จริงไม่ใช่พัฒนาเพื่อทำลายสถิติความเร็วเท่านั้นนี่เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้วัดความเร็วของรถไฟนะครับก็ตอนนี้ชินคันเซ็นวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยก็300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนับว่าวิ่งเร็วมากแต่ว่าก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่นะครับเหมือนความรู้สึกเหมือนเรานั่งรถไฟฟ้าบ้านเราตอนนี้เราอยู่ในโรงซ่อมบำรุงของรถไฟชินคันเซ็นนะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับและเป็นเรื่องยากที่จะได้รับเกียรติเข้ามาถ่ายทำในนี้นะครับซึ่งโรงซ่อมบำรุงแห่งนี้นะครับทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมีความยาวหลายกิโลเมตรและหลังจากที่ชิ้นส่วนต่างๆของรถไฟชินคันเซ็นได้ถูกแยกนำไปเพื่อตรวจเช็คความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาประกอบเป็นรถไฟชินคันเซ็นอีกครั้งหนึ่งในโรงงานแห่งนี้นะครับและด้านหลังผมนี้ก็คือรถไฟชินคันเซ็น2ชั้นที่สามารถจุผู้โดยสารได้มากที่สุดในโลกนั่นก็คือ 1,600 คนขณะนี้เขากำลังทำการประกอบอยู่ตรงนี้แล้วครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับของรถไฟชินคันเซ็นนะครับนั่นก็คือฐานล้อแล้วก็ตัวล้อที่ทำมาจากเหล็กกล้าแล้วก็ต้องมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงมากครับไฟชิงคันเซ็นนั้นต้องถูกซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบนะครับเขาจะไม่ยอมปล่อยให้รถไฟชิงคันเซ็นนั้นอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องช่วงล่างไม่เว้นแม้แต่ภาพลักษณ์ภายนอกนะครับพอทุกๆ 1 ล้าน 2 แสนกิโลเมตรจากการใช้งานเขาจะทำสีรถไฟชิงคันเซ็นใหม่ทั้งคันและเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับห้องโดยสารชั้น First Class ของชิงคันเซ็นครับชิงคันเซ็นเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงมากนะครับ
ขาบอกว่าจริงๆเนี่ยสามารถวิ่งได้เร็วกว่า320กิโลเมตรเยอะเลยแต่ว่าเหตุผลที่ต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เพราะว่าเขาวิ่งผ่านชุมชนแล้วก็ผู้บริเวณที่มีผู้พักอาศัยเยอะนะฮะทำให้เกิดเสียงดังเขาเลยจำกัดความเร็วอยู่ที่ประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็เร็วเพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเร็วกว่านี้แล้วพวกรูเล็กๆ เหล่านี้รองผู้จัดการแกก็อธิบายว่าเป็นตัวดูดซับเสียงนะครับทำให้เสียงเบาลงนะครับในขณะที่วิ่งครับก็เป็นดีไซน์นะครับเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนให้กับชาวบ้านนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับนั่นก็คือไอ้ตัวรอยต่อระหว่างโบกี้กับโบกี้นะฮะเขาก็จะมีตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้รถไฟเนี่ยไม่เกิดการกระแทกกันแล้วทำให้มีเสียงนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยลดเสียงที่เกิดจากการวิ่งของชินคันเซ็นด้วยความเร็วสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรูระบายอย่างนี้นะฮะที่เขาทำเพื่อลดเสียงแล้วก็ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับโชคอัพนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำเพื่อลดเสียงแล้วก็ทำให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเรากำลังเข้าสู่ห้องโดยสารชั้น First Class หรือว่า Grand Class ของชินคันเซ็นนะครับโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็น First Class เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับเป็นเก้าอี้โดยสารที่นั่งสบายมากนะครับก็คงเปรียบเสมือนเครื่องบินชั้น First Class นะครับชินคันเซ็นชั้น Grand Class นั้นก็จะมีค่าโดยสารที่บวกขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับอย่างเราเดินทางจากโตเกียวมาเซนไดก็จะประมาณ 11,000 เยนแต่ถ้าเรานั่งชั้น First Class หรือว่า Grand Class เนี่ยก็จะประมาณ 20,000 เยนครับสุโคยสุโคยหวานหวานเรื่องสัตว์นี่ครับเราก็จะสามารถปรับเอนนอนได้นะครับอย่างนี้ยกขาขึ้นมาความรู้สึกเหมือนนั่ง First Class ของเครื่องบินนะฮะอันนี้ปรับขึ้นมาปั๊บเบาะโอเคนี่นะฮะก็จะได้สุดอยู่ที่ตรงนี้นะก็ถือว่านอนสบายนะครับถ้าเดินทางไกลๆก็นอนสบายมีไมโครโฟนด้วยจะพูดกับผู้โดยสารข้างๆว่าไม่ใช่ไฟอ่านหนังสือนะครับอันนี้อ่านหนังสือนี่ฮะอ่านหนังสือกดตรงไหนมือไฟอ่านหนังสือนี่ฮะสำหรับอ่านหนังสือหมุนเหรออ๋อนี่อันนี้ไฟนะฮะสำหรับอ่านหนังสือนะครับก็นี่ได้นะครับสวยงามเหมือนนั่งเก้าอี้นวดอ่ะที่เขาโฆษณาขายในห้างเรสเตอร์นะที่นี่เขาความปลอดภัยก็สุดยอดเพราะนั่งรถไฟก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยทางเลือกของระบบขนส่งมวลชนในประเทศญี่ปุ่นมีมากจนน่าอิจฉาจริงๆครับความสะดวกสบายไปถึงความปลอดภัยไม่ต่างกันจริงๆแล้วเคล็ดลับของชินคันเซ็นไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการใส่ใจทุกรายละเอียดของบริการก็ได้แต่หวังว่าวันหนึ่งประเทศของเราจะก้าวถึงจุดนั้นได้บ้างนะครับหากคุณผู้ชมสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.japanmall-asia.com ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณลุงท่านนี้ซึ่งในอดีตนั้นเคยขับรถไฟรุ่นนี้มาก่อนนะฮะซึ่งวันนี้เราเป็นเกียรติจากประเทศไทยก็ท่านก็จะพามาเพื่อที่จะขึ้นไปบนรถไฟนะฮะที่คุณลุงเคยขับเมื่อประมาณ60ปีก่อนเราจะขึ้นไปดึงบูทรถไฟนะฮะซึ่งถือว่าได้รับเกียรติมากปกติจะไม่ให้ใครทำอย่างนี้นะ
Sit down. Oh, thank you. Food, food. ผมนัดกันเด็กๆไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวให้คอยฟังนะเดี๋ยวจะมีวิ่งรถไฟซึ่งเป็นเสียงที่พวกเขาเคยได้ยินมาเมื่อ50หรือ60ปีก่อนนะครับเด็กๆเหล่านี้รับรองว่าไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะทำหน้าที่แทนคุณลุงคนเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติありがとうありがとうございます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 เสียงนี้เคยดังเมื่อหลาย10ปีก่อนแล้ววันนี้เราได้กดให้เขาดังอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหภาคภูมิใจมากเด็กๆมารอกันเต็มเลยนะฮะมินาซามาฮาชิเมะมาชิเตะเจโรเดสอิมะฮอกไกโดนิดอิเมซิโอสวัสดีครับผมเจโรนะครับเรื่องจริงสเปเชียลในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ฮอกไกโดเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงสเปเชียล